สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมืองครับต่อไปเป็นการอธิบายใบงานวิชาการงานอาชีพนะครับคุณครูจะขอเริ่มด้วยนะครับการขอบคุณนะครับสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำจำกัดนะครับเป็นการเอื้อเฟื้อความรู้นะครับเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคุณครูจะมาอธิบายนะครับในเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงพระราชทานพระราชดำรินะครับการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีประสบปัญหาความยากลำบากว่าด้วยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้ที่คุณครูจะอธิบายนะครับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วน4ส่วนนี้จะแบ่งด้วยในลักษณะของพื้นที่ที่อยู่ในบ้านนะครับอันดับแรกเราจะแบ่งในส่วนที่1นะครับก็คือการกักเก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงปลานะครับให้อยู่ในส่วนของบ่อน้ำที่เราเก็บไว้อีก1ส่วนนะครับคือการปลูกผักปลูกข้าวนะครับเพื่อที่จะได้ผลผลิตนะครับในช่วงฤดูฝนต่อไปนะครับอีกส่วนคือ 10% คือที่อยู่อาศัยโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนครับส่วนที่ 30% นะครับอยู่ที่การปลูกผลพืชไร่นะครับที่เก็บกินได้อายุยาวทั้งปีในส่วนนี้นะครับจะออกเป็นในลักษณะ30 30 30 10นะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนผลประโยชน์ที่จะได้นะครับก็คือให้ประชาชนเนี่ยอยู่อย่างพอมีพอกินไม่อดอยากนะครับช่วยเหลือตัวเองได้และสามารถช่วยเหลือสังคมได้ชุมชนได้นะครับในลักษณะของการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรแนวใหม่เราเป็นเกษตรเราก็จะต้องไปลงทะเบียนเกษตรเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์ในการที่เกิดพิษภัยไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยนะครับหรือวัตภัยอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เกิดความเสียหายแต่แก่พืชไร่ของเรานั่นเองทำให้ชาวเกษตรกรเนี่ยหรือทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือพวกเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประสานงานนะครับกับชุมชนหรือการร่วมพลังนะครับระหว่างสหกรณ์นะครับชุมชนแล้วก็การทำธุรกิจนะครับเพื่อที่จะทำให้ภายในชุมชนของเรานะครับมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถส่งออกนะครับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าพืชไร่ของเราได้เนี่ยสู่ประชาชนทั่วไปในลักษณะนี้นะครับเราจะพูดถึงในส่วนของการทำงานนะครับเกี่ยวกับเกษตรโดยการปลูกพืชอย่างเดียวก่อนนะครับส่วนอย่างอื่นคุณครูขออนุญาตเว้นไว้ก่อนในการปลูกพืชเนี่ยมันจะมีในลักษณะการเซตดินการทำงานของดินขึ้นมาว่าดินชนิดนี้จะปลูกอะไรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินร่วนดินปนทรายพืชผักชนิดใดนะครับที่สามารถอยู่คู่กับดินชนิดนี้ได้นะครับอย่างเช่นทางจันทบุรีนะที่มีดินปนทรายที่จะทำให้การปลูกในส่วนของทุเรียนนะครับแล้วเกิดผลผลิตนะครับเกิดลูกได้ดีนะครับเราก็ต้องศึกษาว่าการที่จะนำทุเรียนไปปลูกในภาคอื่นที่มีเกิดการดินที่มีความเซตตัวมากขึ้นหรือมีความเค็มสูงนะครับจะปลูกแล้วขึ้นแต่จะมีลูกหรือไม่นะครับเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครที่ชาวอำเภอบ้านแพ้วนะครับก็จะมีการปลูกในส่วนของมะพร้าวองุ่นฝรั่งนะครับที่เป็นการส่งออกหลักๆในจังหวัดสมุทรสาครในด้านการเกษตรในส่วนของอำเภอบ้านแพ้วเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในส่วนของประเภทของดินนี้นะครับมันจะใช้ปลูกอะไรได้บ้างเช่นเดียวกันครับในการใช้รู้จักดินแล้วพอเรารู้จักในส่วนของดินเราก็ต้องรู้จักในส่วนของเครื่องมือในการใช้ระหว่างดินกับพืชเราใช้อะไรได้บ้างนะครับว่าที่คุณครูจะนำมาในส่วนของการเข้าถึงใบงานมันคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือถังนะครับรดน้ำนั่นครับอันนี้ไว้ใช้สำหรับรดพืชพันธุ์นะฮะลงไปในกระถางนะครับลงไปในดินหรือลงไปตามร่องสวนนะครับก็ไว้รดน้ำพืชผักได้เช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นถังใส่น้ำ
ก็เอาไว้ใช้รดน้ำพืชผักได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดใบงานควบคู่ให้ด้วยโอเคนะครับเรียนรู้นะครับต่อไปอันนี้เป็นซ่อมพวนนะครับนะครับเป็นเอาไว้สำหรับที่ตักนะฮะช้อนปลูกขอโทษครับเป็นช้อนปลูกเป็นปลูกอะไรก็เป็นปลูกผักนั่นเองนะครับเราจะใส่นะครับใส่ดินลงไปแล้วตักขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นรูแล้วก็หย่อนเมล็ดลงไปนะครับหย่อนเมล็ดเสร็จก็เอาซ่อมเนี่ยช้อนเนี่ยเทลงไปอันนี้เป็นในส่วนของเสียมนะครับมันจะเล็กกว่าพั่วนะฮะเอาไว้สำหรับขุดดินระยะสั้นๆนะครับหรือเอาไว้เกี่ยวพวกเศษหญ้าขึ้นมาได้เศษหญ้าก็คือที่อยู่ในดินนะครับอันนี้เป็นกรรไกรตัดหญ้านะครับจะค่อนข้างใหญ่นะครับจะเอาไว้สำหรับตัดหญ้าที่กิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกในส่วนของกิ่งไม้ในส่วนของหญ้าที่ขึ้นรกนะครับตัดแต่งกิ่งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคาดนะครับคาดเนี่ยก็เอาไว้สำหรับเกี่ยดินเกี่ยหน้าดินนะครับปรับหน้าดินให้เสมอกันหรือเกี่ยวสภาพวกที่มีเศษหินที่มีใหญ่นะครับเกี่ยเพื่อที่ให้ในส่วนของดินเนี่ยเสมอกันและล้วนนะครับส่วนในหน้าดินเพื่อที่จะเตรียมปลูกนั่นเองอันนี้เป็นมีดไดย่านะครับมีดไดย่าตัวนี้มีเอาไว้สำหรับไดย่าที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นหญ้าชนิดเล็กนะครับที่จะไดแล้วตัดขาดได้เลยนะครับไม่ใช่เป็นกิ่งไม้ถ้ากิ่งไม้ก็ต้องใช้เลื่อยนะครับหรือว่าถ้าเลื่อยไม่พอก็ต้องเป็นในส่วนของตัวมีดเนี่ยแหละแต่ว่าต้องฟันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ลำต้นเนี่ยเขาแซะลงไปเรื่อยๆต่อไปเป็นวงกี่อันนี้ไว้ใส่สำหรับดินที่เราจะไว้ขนย้ายนะครับเล็กน้อยหรือขนเอาไปใส่ในถมที่ในส่วนของที่เป็นรูเป็นหลุมนะครับต่อไปอันนี้เป็นกรรไกรแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งไม้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพุ่มไม้นะครับหรือในส่วนของกิ่งไม้ที่มันยื่นออกมาก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดแต่งกิ่งหรือเอาไว้สำหรับตัวเพาะพันธุ์ขยายกิ่งต้นไม้นั่นเองนะครับก็ส่วนมากจะเป็นงานเล็กแต่ถ้างานใหญ่ก็ต้องใช้กรรไกรตัดหญ้านั่นเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือเลื่อยนะครับอันนี้เป็นจอบนะครับจอบก็คือเป็นการพลิกหน้าดินเลยนะครับขุดเข้าไปแล้วงัดดินขึ้นมาใช้2มือนะครับต้องใช้แรงกำลังเยอะๆนะครับขุดและงัดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้หน้าดินเนี่ยถูกการเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้หน้าดินที่อยู่ข้างในเนี่ยขึ้นมารับแสงแดดนะครับแล้วผัดเปลี่ยนหน้าดินใช้จอบอีกทีนะครับในการลูดเพื่อจะทำให้เราปรับเปลี่ยนแล้วเตรียมปลูกได้เลยอันนี้เป็นซ่อมพวนนะครับซ่อมพวนอันนี้เอาไว้สำหรับพวนเล็กๆนะครับไม่ใช่ใหญ่มากมายเอาไว้พวนดินนะครับตักขึ้นมาอันนี้คือพวนนะครับเอาไว้สำหรับพวนดินนะครับหรือถ่ายเทดินลงไปในบุ้งกี่นะครับตักจากที่หนึ่งขึ้นไปขนย้ายที่หนึ่งนะครับอ้าวหมดแล้วคราวนี้มาส่วนของทำความเข้าใจในส่วนของใบงานนะครับก็ที่คุณครูเล่าไปทั้งหมดก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือเครื่องใช้ที่เอาไว้สำหรับในการใช้ทั้งพืชและดินนะครับให้พวกเรามาศึกษาทำความเข้าใจกับคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนเมื่อกี้แล้วมาทำความเข้าใจในอุปกรณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างให้และจำแนกนะครับลงไปในส่วนของพืชและในส่วนของดินนั่นเองนะครับแต่คุณครูน่าจะผิดพลาดนะครับจริงๆจะเขียนว่าคาดเล็กแต่ว่าคาดเล็กก็จะเป็นคาดที่เอาไว้เกี่ยวสำหรับเกี่ยวขยะเกี่ยวดินเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คุณครูยกผลประโยชน์ให้เฉลยเลยนะครับใช้สำหรับดินนะครับก็ใส่ไปได้เลย2อันก็ใส่แค่อันเดียวพอโอเคเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็น QR code นะครับถ้าเด็กๆได้กระดาษไปแล้วก็แสดงว่าเด็กๆดูคลิปวิดีโอนี้แสดงว่าเด็กๆสามารถเข้าดูวิดีโอได้แล้วก็ไม่ต้องสแกนนะครับโอเคนะครับใบงานของคุณครูนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ